โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังตำนานนะครับผมนะฮะตำนานที่จะมาให้เราเปิดกันในวันจันทร์นี้เป็นแบบบล็อกดอนะฮะเป็นชุดนี้เป็นชุดที่4นะฮะชุด4ก็คือชุดเดียวกับชุดแรกนะครับผมนะฮะเป็นชุดเดียวกับชุดแรกเลยก็คือมีตำนานใหม่ก็คือมีเออร์วินกับรับสันนะฮะแต่ก็หลายคนน่าจะเปิดได้ไปหมดแล้วแหละนะครับผมก็เอามาอีกครั้งสำหรับโคโนมิเอาชุดแรกกับชุด2มาอีกครั้งนะเดี๋ยวรอบนี้จะเป็นของชุดแรกนะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นของชุด2นะครับผมโอเคก็เคยรีวิวคราบพลังไปแล้วนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วก็ย้อนไปดูได้นะแต่คลิปนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆเอาคราบพลังเด่นๆแล้วกันนะสำหรับคราบพลังตำนานทั้ง12คนนะ12คนก็ตัวเด็ดก็เยอะนะมาดูคนแรกดีกว่านะครับผมเป็นอันเดรปิโลนะฮะคราบพลังเริ่มต้นอยู่ที่94เอ้ย88นะครับผม88ไปตั้ง94นะฮะตำแหน่งกลางรับคนนี้เด่นๆเหรอครองบอลนะฮะบอลตรง94เลี้ยงบอล89แล้วบวกกับตัว94บาลานซ์89นะฮะคนนี้แล้วก็พลังงานยิง85นะครับผมมีสองสั้น97เปิดบอล99และเป็นทีเด็ดก็คือฟรีคิกนะครับผมฟรีคิกคือทีเด็ดจริงๆนะฮะแล้วก็มีความโค้ง96นะสำหรับอันเดรปิโลนะครับผมสองสั้นเปิดบอลฟรีคิกได้ค่อนข้างดีนะฮะรับสารตำนานใหม่นะฮะคาดพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่งกองกลางยูตัน93คนนี้เด่นเหรอสเตมินามั้งทำเกมรุก85นะจบสกอร์85พลังงานยิง91นะบังทรง89แล้วบวกกับตัว92มีหม่ง88กระโดด87นะแล้วก็สองแซดเปิดบอล88นะแล้วก็สเตมินา95คนนี้เด่นเลยนะก็คือสไตล์การเล่นก็คือเป็นนักเตะกองกลางที่หาช่องในกรอบเขตโทษได้ดีนะขึ้นสูงเห็นไหมตรงนี้คือค่อนข้างดีนะดีกว่าเกมรับแน่ๆนะครับผมตรงนี้ดีก็คือขึ้นสูงขึ้นเกมสูงมีโอกาสได้ยิงเยอะสั้นเปิดบอลได้แล้วก็สเตมินาที่ค่อนข้างจะเยอะเลยคนนี้สเตมินาเยอะไม่ต้องห่วงเรื่องความเหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยแน่นอนโอเคคาสิยัสนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยตัน93นะฮะเอาจริงกูที่เป็นตำนานเนี่ยจะไม่ค่อยตันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยค่าพลังตัวนี้ก็จะไม่ตันนะครับผมโอเคแต่กระโดดสูงนะคาสิยัสเน้นกระโดดเลยกระโดด95โดดเซฟสวยมากนะฮะอิเก้คาสิยัสแล้วก็จะมีเบิร์กเคมนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำด้วยตัน95เบิร์กเคมเนี่ยเด่นหลายอย่างเหมือนกันนะฮะเด่นหลายอย่างนั่นแหละตำแหน่งด้วยนะฮะยืนหน้าเป้า94ยืนกลางรุก96นะฮะทำเกมรุก92จบสกอร์94พลังงานยิง87บองโทน99เลี้ยงบอล95แล้วบวกกับตัว99บาลานซ์88นะฮะแล้วก็จะมีสองสั้น96เปิดบอล89ความโค้ง86นะครับผมเด่นๆก็ครองบอลนะครองบอลจ่ายบอลยิงได้นะครับผมเบิกเข้มนะฮะเออร์วินนะครับผมตำนานใหม่นะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งแบ็คซ้ายวิลตันอยู่ที่92นะฮะพลังงานยิง87เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้มีทำเกมรับ88บอลวินนิ่ง87เอ็กเซชั่น87นะฮะแล้วก็ส่งสั้น85เปิดบอล86ลูกตั้งเตะ88ความโค้ง87นะครับผมสปีด86แล้วก็สเตมิน่า89นะคนนี้เออร์วินนะฮะก็เป็นแบ็คซ้ายนะครับผมแบ็คซ้ายที่อาจจะไม่ได้ขึ้นสูงมากนั่นเกมรับแล้วก็ส่งสั้นเปิดบอลได้ค่อนข้างโอเคนะฮะลุยฟิโก้นะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำนะฮะตำแหน่ง RWF เวลตันอยู่ที่93 93ยิงกลางรุก91หน้าต่ำ90นะฮะทำเกมรุก90แล้วก็มีพลังการยิง88นะฮะบังทรน94เลี้ยงบอล97และบวกกับตัว91แล้วก็สองสั้น88เปิดบอล89ลูกตั้งเตะ94ความโค้ง90แล้วก็มีสปีด80สปีดต้น88สเตมิน่า89นะครับผมถ้าเด่นๆก็น่าจะเป็นลูกฟรีคิกนะผมว่าฟรีคิกได้นะแล้วก็ครองบอลที่ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับลุยฟิโก้เหมือนจะไม่เคยรีวิวนะคนเนี้ยแต่เคยเล่นนะครับผมท่าวิ่งจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะลุยฟิโก้เนี่ยท่าวิ่งจะเป็นแบบเหมือนวิ่งแบบวิ่งไม่เหมือนคนอื่นอะจริงลุยฟิโก้เนี่ยลองเล่นกันดูนะฮะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะฮะโอเคมาสเตอุสนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองกลางคนนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะเวตัน93ที่เด็ดก็คือพลังการยิงนะครับผมพลังงานยิง95ยิงโคตรแรงนะฮะทำเกมรุก85หาช่องดีบังทรู87แล้วบังกับตัว87แล้วก็บาลานซ์93ทำเกมรับ92บอลวินนิ่ง88เอ็กเซชั่น88ส่งสั้น87เปิดบอล91แล้วก็ลูกตั้งเตะ95นะฮะฟรีคิกยิงแรงนะครับผม
สปีด87สปีดต้น88แล้วก็สเตมินา91นะครับผมยิงฟรีคิกได้นะฮะฟรีคิกยิงได้แต่ไม่เน้นความโค้งเน้นเต็มข้อว่ะเน้นยิงแบบลูกสายอ่ะนะฮะยิงเต็มข้อลูกสายนะครับผมมาสเทอุสยิงแรงนะนะฮะแล้วก็จะมีมอริเอนเตสนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85นะครับผมตำแหน่งกองหน้าเวตัน93คนนี้ก็เข้ามือเหมือนกันนะเรื่องของเกมรุกเนี่ยนะถ้าเกมรุก96จบสกอร์ก็3พลังกันยิง90นะเป็นนักเตะที่ยิงไม่เร็งแต่ค่อนข้างคมเลยนะค่อนข้างคมเลยมอริเอนเตสนะฮะแล้วก็บองชน88แล้วมากับตัว93มีลูกโมงด้วยนะผมเด่นเรื่องการโมงคือเด่นเรื่องการจบสกอร์อ่ะนะฮะโมง99กระโดด87นะฮะแล้วก็มีแข็งแกร่ง90เบียดบังล็อกแล้วก็ยิงนะมอริเอนเตสลองเล่นดูติดใจแน่คนนี้นะค่อนข้างโหดเลยมอริเอนเตสแล้วก็จะมีเนตเวดนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งMF เวตัน93คนนี้ก็โหดเหมือนกันนะส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันนะในเนตเวดเนี่ยนะฮะยิงกลาง92กลางรุก92ได้นะฮะทำเกมรุก87จบสกอร์87แล้วก็พลังการยิง97ยิงแรงมากนะฮะเท่าซ้ายเท่าขวาได้หมดคนนี้บองทน92เลี้ยงบอล91แล้วกับตัว91บาลานซ์87นะครับผมครองบอลได้ดีส่งสั้น93เปิดบอล87ได้ดุดัน86ตัวตั้งเตะ87นะฮะสปีดต้น88สเตมินาเยอะสเตมินา99เลยนะฮะเป็นปีกที่ค่อนข้างที่จะเล่นดีนะทั้งเวอร์ชันตำนานทั้งเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์เลยสำหรับเนตเวทนะฮะโอเคคนนี้ผ่านไปปูโยกนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองหลังด้วยตัน94นะฮะค่าพลังคร่าวๆก็นั้นเกมรับนะครับผมลุ่มมงนะมง90กระโดด99เลยนะฮะทำเกมรับ91บอลวันนิ่ง97เอกชัน99โอ้โหดูดันว่ะเดือดว่ะเดือดว่ะนะสปีด82สปีดต้น86แล้วก็แข็งแกร่ง96นะฮะก็เกมรับค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะกระโดดค่อนข้างสูงวันนี้ปูโยสายรับนะครับผมเป็นกองหลังนะฮะแล้วก็จะมีกุลิตนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกลางรุกเวตัน95ทางเกมรุก85จบสกอร์85พลังกันยิง89บังทรน93เลี้ยงบอล88แล้วบังกับตัว86นะฮะแล้วก็มีมุงได้นะมุง90กระโดด94ดุดัน86ส่งสั้น93นะฮะฟรีคิก93แล้วตั้งเตะนะลูกตั้งเตะ93ความโค้ง87สปีด85สปีดต้น90แข็งแกร่ง92สเตมินา85คนนี้ค่อนข้างได้หลายอย่างค่อนข้างครบเครื่องนะเกมรุกได้ตรงนี้ครองบอลได้นะฮะมุ่งได้ดูดันได้ส่งสั้นได้ลูกต้องเตะความโค้งได้สปีดได้แข็งแรงสเตมินาได้ได้หลายอย่างนะได้หลายอย่างค่อนข้างครบเครื่องเลยนะสำหรับกุลิตนะครับผมแล้วก็จะมีคนสุดท้ายนะครับผมรับบิคีนนะคนนี้ก็โหดเหมือนกันเป็นบอลทองที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะค่าพลังเริ่มต้นที่84เป็นบอลทองเวตัน92ทำเกมรุก90จบสกอร์98พลังการยิง89เท่าสายได้เท่าขวาได้บอลทวน89เลี้ยงบอล87และบอลกับตัว88บาลานซ์88นะแล้วก็สปีด91สปีดต้น89แล้วก็สเตมินา89นะครับผมนะหาช่องยิงได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะแล้วก็พวกครองบอลอย่างเงี้ยก็พอได้นะโอเคอันนี้คือการรีวิวค่าพลังนะครับผมนะ12ตำนานที่จะมาให้เราเปิดกันในวันจันทร์นี้ก็เป็นชุดเดิมนะครับผมชุดเดิมที่มาให้เราเปิดกันในรอบแรกนะฮะถ้าที่ยังล่าไม่หมดก็มาล่ารอบนี้ได้นะแต่ส่วนตัวผมล่าหมดแล้วนะครับผมล่าหมดแล้วก็รอบนี้น่าจะเปิดไหมก็รอดูก่อนอาจจะเปิดไอดีที่สองนะฮะไอดีหลักเต็มแล้วนักเตะล้นทีมแล้วล้นจนเราจะไปต่อยังไงแล้วลบแล้วลบอีกอ่ะนะชุดนี้ก็น่าสนหลายคนนะฮะสำหรับใครที่อยากลองนะพวกตำนานก็รอบบี้คีนก็น่าสนนะฮะกุลิตคือมันได้หมดเลยบูยูได้นะนะตัวหลักได้เลยนะเนตเวียดอย่างเงี้ยมัสเทอุสเอมอร์เรนเตสนะฮะมัสเทอุสที่ผมเคยใช้นะที่เคยใช้จริงจังอ่ะจริงแบบจริงจังๆอ่ะเป็นตัวหลักอ่ะก็จะมีปีโลกไม่เคยใช้ป่ะนะฮะรับสันไม่เคยใช้คาสิยาสไม่เคยใช้ที่แบบจริงจังอ่ะแบบใช้เป็นตัวหลักอ่ะไม่เคยใช้นะเบอร์เคมเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเออร์วินไม่เคยลูฟิโก้ไม่เคยนะครับผมมัสเทอุสไม่เคยมอร์เรนเตสไม่เคยเนตเวดเนี่ยเคยใช้และนานด้วยใช้มานานมากนะใช้มานานมากตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้หายากนะแต่ก่อนอะตำแหน่ง MF เนี่ยหายากมากเลยเพื่อตัน93นี่หาโคตรยากจริงๆหายากตำแหน่งนี้ก็คือใช้เน็ตวิดมาหลายเดือนเหมือนกันหลายเดือนเหมือนกันทุกวันนี้ยังหาตัวลงไม่ได้เลยตำแหน่งเนี้ยจริงยังหาตัวลงที่แบบลงตัวไม่ได้เลย
นะก็ต้องเป็นเน็ตเปลี่ยนแหละในตำแหน่งนี้จริงๆนะแล้วก็มีปูโยไม่เคยใช้กุลิตไม่เคยใช้รับไม่คิดไม่เคยใช้มีแค่เน็ตเวทคนเดียวเท่านั้นที่ผมใช้ประจําหลายเดือนมากเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่หาที่ลงไม่ได้จริงๆถ้าเป็น RMF เนี่ยก็จะเป็นเบคแฮมใช่ป่ะเบคแฮมยืนยาวๆเลย RMF เตะตำแหน่ง LMF เนี่ยยากยากฟีเจอร์ยิ่งยากนะฟีเจอร์ก็จะมีใครบัสซาก้าเหรอมีซาก้าและใครอีกอะที่เล่นได้ตำแหน่งนี้มันยากอะปัญหาตำแหน่งลงยากอะตำแหน่งเนี้ยนะฮะก็จะมีตำนานก็จะเป็นเน็ตเวทนี่แหละเน็ตเวทไรอันกิกและใครวะประมาณนี้มั้งจริงๆหาตำแหน่งลงยากนะตำแหน่งเนี้ยแต่ก่อนอะนะก็เป็นเน็ตเวทนี่แหละที่ยืนยาวๆเลยแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับผมค่าพลังก็เทียบเท่าฟีเจอร์เลยอะนะครับผมโหดเหมือนกันยิงไกลได้หมดเปิดบอลฟรีคิกปั่นโค้งได้หมดนะฮะเน็ตเวทนะเป็นได้แต่ที่ผมใช้แบบใช้จนแบบรู้เลยอะแบบคนนี้คือสุดในตำแหน่งนี้แล้วอะเน็ตเวทอะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวค่าพลังนะฮะตำนานที่จะมาให้เราเปิดกันในวันเจนนี้นะฮะที่จะมาให้เปิดกันในวันจันนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go